Newsflash! Panettone's Charmany Festival has entered its countdown phase. The singer Robin, famous throughout the cosmos, has announced in a recent press conference that she will release a new album for the festival. It's for Mikhail. And for the future of Panettone. Come with me, everyone. Let's deal with these thugs first. And then we'll talk about how to deal with you. สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียลกันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับคอนเทนต์สรุปข้อมูลแพทใหม่ 2.2 จากไลฟ์ของพัฒนานะครับมาเริ่มเลยในเคสของตัวคลิปนี้จะเป็นการสรุปเท่าที่เขาปล่อยมานะณวันที่เขาไลฟ์เลยนะครับจะมีอะไรจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเรื่องที่1 นะครับตรงส่วนของกาชาในแพท 2.2 ของลังดาวเนี่ยจะมีตัวละครใหม่เข้ามา2คนนะแต่ว่าไม่มั่นใจนะครับว่า MC ที่เป็นผ่านใหม่จะเข้าเลยไหมเดี๋ยวต้องรอเล่นเนื้อเรื่องนะครับเพราะเขาไม่ประกาศยืนยันมาซึ่งตัวละคร2คนที่เข้าใหม่เนี่ยจะมีโรบินประสานกายภาพ5ดาวเข้ามาในครึ่งแรกพร้อมๆกับการรีรันของโทปาสนะครับก็จะเป็นตามนี้แล้วในครึ่งแรกเนี่ยจะมี LC ประจำตัวของน้องพร้อมๆกับ LC ใหม่4ดาวผ่านลบล้างเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้ยังไม่ประกาศความสามารถนะเดี๋ยวรอกันอีกทีส่วนครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นการเข้ามาของบูทฮิลกายภาพ5ดาวและสังหารซึ่งรีรันมาพร้อมกับตัวฟู่ฉวนนะครับโดยที่แน่นอนก็เข้ามาพร้อมประจำตัวเช่นกันทีนี้ในเคสตรงส่วนของกาชาเนี่ยนอกจากที่เขาจะปล่อยข้อมูลมาว่าใครเข้าตู้ไหนนะครับแน่นอนก็ได้ปล่อยคอนเซปต์คร่าวๆมาด้วยนะหลักๆเนี่ยครับเริ่มจากตัวละครโรบินก่อนโรบินเนี่ยเป็นประสานกายภาพใช่ไหมแน่นอนการเป็นประสานเนี่ยครับหลักๆก็คือจะมีหน้าที่เป็นการบัฟนะซึ่งตัวน้องเองเนี่ยครับเขาจะมีความสามารถในการกดสกิล E เสร็จปุ๊บบัฟตัว DMG ให้เพื่อนนะครับซึ่งตรงพาร์ทนี้จะอยู่ด้วยกันเท่าที่สังเกตนะอยู่ประมาณ3เทิร์นด้วยความที่ว่าเขาจะมีสแตทขึ้นตรงตัวนะครับสังเกตดีๆนะนี่พอกดไปแล้วเสร็จปุ๊บขึ้น3พอยต์อยู่ข้างล่างแล้วก็ตรงส่วนของน้องเนี่ยจะมีทาเลนต์สำคัญอีกอันนึงก็คือกรณีหากเพื่อนทำการโจมตีนะครับย้ำนะถ้าเพื่อนทำการโจมตีเมื่อไหร่ตัวน้องเองเนี่ยจะมีได้พลังงานนิดหน่อยด้วยนะครับแล้วก็สกิลคิวเนี่ยหากว่าทำการกดตัวน้องเองจะเข้าสู่สถานะร้องเพลงนะโดยที่ตัวเขาจะเร่งแอคชั่นของเพื่อนทั้งทีมนะครับย้ำว่าทั้งทีมแล้วก็ทำการบัฟให้บวกกับว่ากรณีหากเพื่อนเนี่ยทำการจู่โจมไปเสร็จปุ๊บตัวเขาเองจะมีดาเมจเสริมติดตามนะครับให้กับเพื่อนไปด้วยแต่ยังไม่บอกว่าอิงค่าตามอะไรนะทั้งนี้หากว่าในตัวน้องเนี่ยอยู่ระหว่างอันติเมตตัวเขาเองจะอิมมูนต่อสถานะ CC นะครับอันนี้ไลฟ์พูดมาแบบนี้เลยและสุดท้ายเทคนิคหากเรากดใช้จะทำการสร้างฟิลขึ้นมา1อันโดยที่ฟิลนี้หลักๆ ก็คือมันจะอยู่รอบตัวโรบินเลยถ้าสมมติมอนเข้าไปโดนฟิลตัวนี้เมื่อไหร่ก็ตามเขาจะวิ่งตามเรานะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นโดยมอนเนี่ยจะไม่หวดเราแล้วก็หากว่าเข้าต่อสู้ระหว่างที่สร้างฟิลนี้จะทำให้ตรงส่วนของโรบินเนี่ยได้รับพลังงานเพิ่มเติมด้วยนะครับไปกันต่อที่คนที่2 อย่างล่าสังหารกายภาพบรูคฮิลก็เป็นกายภาพเช่นกันนะครับแต่ครั้งนี้เป็นในทีมของคาร์บอยดวลเดี่ยวตรงส่วนของบรูคฮิลเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่หากเรากดสกิล E เขาจะทำการเสริมพลังการโจมตีให้ตัวเองแล้วก็ทำการพิกอัพนะครับเลือกมอน1ตัวที่เล็งเป้าเข้ามาดวลกับเขาตรงนี้เนี่ยจะทำให้ทั้ง2คนได้รับดาเมจที่แรงขึ้นนะซึ่งกรณีหากว่าบุ๊คคิวเนี่ยทำการฆ่ามอนได้หรือเบรกได้นะครับเราจะเก็บสแตทพิเศษขึ้นมาด้วย1อันซึ่งสแตทเนี่ยมันเก็บได้แม็กซิมัมสุดอยู่ที่3นะพลัสสแตทเนี่ยจะทำให้ตัวบุ๊คคิวได้รับตรงส่วนดาเมจเพิ่มเติมในการโจมตีด้วยนะครับสกิลคิวในกรณีหากเรากดใส่มอนไปเนี่ยมันเป็นสกิลเป้าเดี่ยวซึ่งจะทำให้เกิดการแปะจุดอ่อนของมอนขึ้นมาเป็นจุดอ่อนกายภาพบวกกับทำให้มอนเนี่ยครับที่โดนสกิลนี้เข้าไปได้รับการดีเลย์เทิร์นนะแล้วก็เทคนิคหากว่าเรากดสกิลเทคนิคไปเนี่ยเสร็จปุ๊บ
หลังจากนั้นพอเข้าสู่การต่อสู้ในการกดสกิล E ครั้งแรกเราจะสามารถทำการแปะจุดอ่อนกายภาพได้หากมอนตัวนั้นไม่มีจุดอ่อนกายภาพนะก็จะเป็นตามที่เห็นเลยสำหรับเรื่องของตัวละครเนี่ยทั้ง2คนที่เข้าใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับพอดีเขาบอกข้อมูลมาแค่นี้เลยอาจจะต้องรอตรงส่วนของเว็บ PB เข้ามาอีกรอบหนึ่งถึงจะพอบอกข้อมูลละเอียดกว่านี้ได้นะยังไงตามเดี๋ยวผมจะเข้ามาอัปเดตอีกทีนึงนะครับถ้าเขามีปล่อยมาแล้วก็แน่นอนไปกันต่อกับเรื่องที่2กับพาร์ทของเนื้อเรื่องแล้วก็แผนที่ในครั้งนี้เนี่ยเราจะยังอยู่ที่ดาวเพนาโคนีนะโดยที่พาร์ทเนื้อเรื่องต่อจะเป็นเกี่ยวกับการหาความจริงในแดนฝันชั้นลึกและเขาก็จะมีให้เราเข้าไปในแผนที่ใหม่3อันนะครับเกี่ยวกับทางข้างของโซนประสาทนั่นแหละแต่ว่าเป็นจุดที่ลึกขึ้นซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับงานเทศกาลของประสาทที่ซันเดย์พยายามจะจัดนะครับในตัวเนื้อเรื่องเองก็จะมีการเข้ามาของวิกลี่บอสตัวใหม่ด้วยเป็นลักษณะของวัทยากรโดยที่ทั้งตัวเนี่ยเต็มไปด้วยเครื่องทองเหลืองนะครับสีทองก็จะเข้ามาให้เราตีกันแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องฝั่งของตัวบูธฮิลเนี่ยมีการเอ่ยถึงบอกว่าเขาพยายามจะเข้าเพนาโคนีนะครับครั้งนี้เนี่ยตัวฝั่งของบูธฮิลเองก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากด้านถึงแล้วก็ปอมปอมที่อยู่บนรถไฟนะฮะชุดนี้และสุดท้ายฮินให้อีกนิดนึงตรงจุดนี้มีการเปิดภาพขึ้นมาของด้านถึงกับนายพลไม่มั่นใจว่าเขามาด้วยสาเหตุอะไรนะแต่ถ้าอิงจากรอนะครับก่อนหน้านี้มันจะมีของที่เขาให้กันไว้อยู่กับทีมรถไฟก็คือคล้ายๆปุ่มเรียกฉุกเฉินเขาจะมาช่วยไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับไปกันต่อกับเรื่องที่3พาร์ทของตัวกิจกรรมสำหรับกิจกรรมเนี่ยหลักๆจะมีด้วยกันทั้งหมด6อันนะเริ่มจากอันที่1ก่อนอันที่1นะครับอิงจากรอบที่แล้วที่อะคิลอนไปฟันโปรเจคเตอร์ก็ทำให้เราเกิดกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมให้เรากลับไปซ่อมโปรเจคเตอร์โดยมีการแจก LC อันใหม่ของประสานนะครับยังไม่ระบุความสามารถอันที่2กิจตีมอนกิจกรรมเบสบอลครั้งนี้นะครับจะอยู่กับฝั่งของ GO วันนี้ที่เคยจัดแนวรบอิตาเลียมโดยจะเป็นการที่ให้เราเนี่ยทำการชาเลนจ์ด่านต่างๆทำภารกิจเพื่อแลกของรางวัลกิจกรรมที่3ส่งคนทำคำขอหาข้อมูลบรุคฮิลสมัยก่อนเคยมีกิจกรรมให้เราส่งคนไปเคลียร์คำขอนะซึ่งเหมือนกับพาร์ทที่เราส่งกันปกติตามประจำวันเลยกิจกรรมที่4ขาประจำล็อกอิน10ตัวทองกิจกรรมที่5ซิมคูณ2และกิจกรรมที่6โกลเด้นคูณ2นะครับก็จะเป็น6กิจกรรมหลักสำหรับแพทนี้แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับระบบใหม่ในรางดาว 2.2คุยก่อนว่าผมมีรวมจากเว็บ PB มาด้วยซึ่งไม่มีการประกาศในไลฟ์นะครับจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลย 1. บอสวีคใหม่ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นบอสวีคตามเนื้อเรื่องโดยที่เราจะต้องไปสู้กับวัทยากรฝั่งของประสาทซึ่งเคสอันนี้เนี่ยก็จะดรอปของในการปลดพวกเทสแล้วก็พรสวรรค์ 2. บอสของปลดเลเวล IPC ซึ่งจะดรอปอุปกรณ์ให้เราเนี่ยเอาไปอัปเกรดทั้งโรบินแล้วก็บรุคฮิลเลยนะครับเท่ากับ2คนนี้เนี่ยฟาร์มของชิ้นนี้รอไม่ได้นะ3ของอัพเทรสใหม่ล่าสังหารชิ้นนี้ก็ใช้สำหรับบรุคฮิล4แสดงแบทเทิลเรคคอร์ดข้อมูลสถิติในการต่อสู้ของเราในโปรไฟล์ซึ่งเคสอันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกที่จะทำการเปิดหรือปิดแสดงสถานะก็ได้5แสดงสถานะของเพื่อนที่ออนไลน์อยู่ว่ากำลังทำอะไร 6. เพิ่มระบบเช็คของและตัวละครที่เพื่อนๆใช้ลงตรงส่วนของม็อกและเพียวฟิคชั่น 7. ปรับ UI การเลือกทีมและเพิ่มระบบการเฟเวอริตตัวละคร 8. อันนี้มาจากพาร์ทของเว็บ PV เป็นการเซตอุปกรณ์ของ MC แยกตามพาร์ทถ้าเราเกิดสลับพาร์ทเขาจะสลับอุปกรณ์โดยทันทีนะแล้วก็สุดท้ายนะครับอันที่9แนะนำลำดับการอัปเดตก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์อัปเดตในแพทส่วนของ 2.2 นะทั้งนี้ในพาร์ทของตัว PV เนี่ยก็ได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของเพลงโรบินมาด้วยนะเขาจะมีอัลบั้มออกเร็วๆนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งตรงส่วนของลิงก์ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งพาร์ทของโค้ดไว้ในดีสคริปชันของคลิปนี้ยังไงตามนะครับอย่าลืมใช้กันนะและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์
กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next scam my friend เจอกันนะครับชี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 Cheep, cheep. Cheep, 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 cheep. Newsflash! Panettone's Charmany Festival has entered its countdown phase.The singer Robin, famous throughout the cosmos, has announced in a recent press conference that she will release a new album for the festival. It's for Mikhail, and for the future of Panettone. Come with me, everyone. Let's deal with these thugs first, then we'll talk about how to deal with you.Everyone, are you ready? Finally, you've arrived. Everything is ready. It's time to step on stage. This is our final hope.Prisoners, this is my order. Learn the essence of freedom and teach your fellow prisoners to fight for their lives. Like fireflies to a flame, my feet get dead. Brother, do you think the stars will fade away?